เรียนท่านประธานนิติบัญญัติและแขกผู้เกียรติทุกท่านดิฉันวรรณพรบัณฑิตบัวนนท์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร2กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพให้มาอ่านประวัติของผู้มาชนในวันนี้นายภกินัยกสิรัตเกิดเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2524ณอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเป็นบุตรนายวินัยกสิรัตอดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนางยุภากสิรัตอดีตครูชำนาญการพิเศษกระทรวงศึกษาธิการนายภกินัยกสิรัตมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม2คนดังนี้1นายภกินัยกสิรัตผู้วาชน2นายภควัตกสิรัตประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษานายภกินัยกสิรัตจบการศึกษาตามระดับดังนี้ระดับอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเพชรบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอรุณประดิษฐ์จังหวัดเพชรบุรีมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสวรรค์อนันต์จังหวัดสุโขทัยระดับชั้นปริญญาตรีสาขาสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายภกินัยกสิรัตน์เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ชอบงานศิลปะวาดภาพมีความสามารถในการพูดชนะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์มีความสามารถด้านการเขียนแต่งเรียงความแต่งกรได้รับรางวัลการประกวดเสมอมาเป็นเด็กเรียนเก่งมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำมีจิตอาสามาตั้งแต่เด็กในด้านอาชีพนายภกินัยกสิรัตน์เลือกเดินทางตามแนวทางการเป็นนักเขียนจากนักเขียนบทละครจนมาโด่งดังเป็นนักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันสำหรับผลงานด้านอาชีพนักเขียนของนายภกินัยกสิรัตน์จะได้เรียนเชิญคุณต้องตาตั้งชูวงศ์บรรณาธิการหนังสือภกินัยเป็นผู้กล่าวผลงานโดยสรุปและขออนุญาตเรียนเชิญท่านในลำดับต่อไปมีความสนใจในการทำงานด้านเป็นนักเขียนเริ่มต้นจากการเขียนกลอนวัยรุ่นและส่งไปให้สำนักพิมพ์พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เคยมีผลงานรวมเล่มบทกลอนวัยรุ่นรวม2เล่มในนามปากกาเดียวกันกับชื่อเล่มคือแอมขณะเดียวกันภกินัยก็มุ่งมั่นกับการเขียนอีกหลากหลายประเภทเพื่อพิสูจน์ตัวเองในการเป็นนักเขียนให้ได้ตามที่ฝันไม่ว่าจะเป็นการส่งเรื่องสั้นและบทความไปตามนิตยสารต่างๆและได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์เคยเป็นคอลัมนิสต์อิสระของนิตยสารแอมไฟนอกจากนี้ยังเรียนเขียนบทละครและเคยเป็นหนึ่งในทีมเขียนบทละครของบริษัทเรดดราม่าซึ่งเป็นค่ายผลิตละครของบริษัท RS จำกัดในสมัยนั้นผลงานที่ถือได้ว่าเป็นหนังสือเล่มแรกในเส้นทางชีวิตนักเขียนของภกินัยซึ่งใช้ชื่อจริงเป็นนามปากกาคือรวมบทความที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อักษรบันเทิงปี2546ชื่อหนังสือความรักกัดขาเป็นผลงานที่ภกินัยภูมิใจมากเพราะกว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เพียงพอเพื่อรวมเล่มภกินัยได้ส่งต้นฉบับด้วยการเขียนลายมือลงกระดาษส่งไปที่สำนักพิมพ์รวมแล้วมากกว่า100แผ่นหลังจากนั้นภกินัยก็มีผลงานการเขียนประเภทบทความอีก3เล่มต่อมาจึงมีผลงานการเขียนประเภทนวนิยายก่อนจะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในผลงานการเขียนนวนิยายแนวสยองขวัญเรื่องนางชราซึ่งนักวรรณยายเรื่องนางชรานี่เองที่ถือเป็นจุดพลิกชีวิตของการเป็นนักเขียนที่ชื่อภกินัยเพราะนอกจากจะได้รับความนิยมจากนักอ่านจนได้รับการตีพิมพ์ซ้ำแล้วยังได้รับการติดต่อ
ซื้อลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ในปี2558ซึ่งเป็นละครที่มีเรตติ้งสูงสุด8สัปดาห์ติดต่อกันหลังจากนั้นชื่อของภาคินัยก็เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงที่มีผลงานการเขียนซีรีส์ชุด7วันจองเวรนวนิยายแนวสยองขวัญทั้ง7เรื่องถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงนักอ่านและวงการวรรณกรรมได้รับการตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งรวมยอดพิมพ์ทั้งหมดมากกว่า 50,000 เล่มและยังได้รับการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์อีกด้วยและจากซีรีส์ชุด7วันจองเวรนี้เองที่ส่งผลให้นวนิยายแนวสยองขวัญของไทยได้รับกระแสความนิยมในหมู่นักอ่านและยังมีคนเคยกล่าวไว้ว่าภาคินัยถือเป็นหนึ่งในนักเขียนที่สร้างรากฐานการอ่านนวนิยายแนวสยองขวัญให้กับนักอ่านไทยในยุคหนึ่งเป็นหนึ่งในนักเขียนไทยที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่รักการอ่านในสมัยนั้นและที่น่าภูมิใจที่สุดคือผลงานการเขียนแนวสยองขวัญของภาคินัยไม่เพียงแค่ได้รับการยอมรับจากนักอ่านคนไทยแต่ยังได้รับการยอมรับจากนักอ่านต่างประเทศโดยมีผลงานที่ได้รับการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเพื่อตีพิมพ์และจำหน่ายที่ต่างประเทศรวมแล้วไม่ต่ำกว่า10เรื่องนอกจากผลงานนวนิยายแนวสยองขวัญแล้วภาคินัยยังเขียนนิยายแนวรักและดราม่าและมีหลายเล่มที่ได้รับการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์อาทิเช่นปมรักรอยอดีตซินเดอเรลล่ารองเท้าแตะหงในกรงกาเป็นต้นดังที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาคินัยมีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นตัวหนังสือที่มีชีวิตนับว่าเป็นนักคิดและนักเขียนที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งของวงการนักเขียนภายในช่วงเวลาประมาณ20ปีของเส้นทางการเป็นนักเขียนภาคินัยมีผลงานรวมเล่มประเภทนวนิยาย75เล่มยังไม่นับรวมงานเขียนประเภทเรื่องสั้นบทกลอนบทความมีผลงานนวนิยายที่ได้รับการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ไม่ต่ำกว่า15เรื่องโดยปัจจุบันมี1เรื่องที่กำลังฉายอยู่ทางช่อง7คือเรื่องหงในกรงกาและอีก3เรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ได้แก่ศพกระซิบย้อนเวลาเป็นข้ามเวลาตายและเรือนชดานางการสูญเสียในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักของครอบครัวกสิรักแต่ยังเป็นการสูญเสียนักเขียนผู้ซึ่งได้สร้างคุณค่าแก่วงการวรรณกรรมไทยด้วยภาคินัยกสิรักได้เดินทางสู่ดาวดวงใหม่เมื่อช่วงกลางคืนของวันที่18มีนาคม2566เนื่องจากระบบการทำงานของหัวใจเต้นผิดปกติเหลือไว้เพียงผลงานอันมีคุณค่าประดับวงการวรรณกรรมสืบไปและในโอกาสนี้ดิฉันขออนุญาตนำเรียนถ่ายทอดบทกลอนฝีมือการเขียนของภาคินัยซึ่งดิฉันเชื่อว่านี่คือความในใจที่ภาคินัยต้องการบอกกับทุกท่านค่ะวันเวลาเดินไปไม่เคยหวนคืนทุกเช้าที่ลืมตาตื่นใครจะรู้ว่าอยู่ได้อีกนานแค่ไหนทุกคืนที่หลับตาลงจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีดวงอาทิตย์ชีวิตวันใหม่ไม่มีใครรู้จริงๆบางสิ่งที่มีค่าจงเรียนรู้ที่จะเห็นค่าเมื่อวันที่จากลาจะได้ไม่เสียดายในทุกสิ่งโอบกอดสิ่งที่รักไว้ในเวลาที่เหลืออย่าประวิงเพียงพริบตาที่ใบไม้ปลิดจากกิ่งวันจากลาก็อาจวิ่งมาทักทายใช้ทุกเวลาที่เหลือด้วยความรักขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาให้รู้จักทำให้ชีวิตมีความหมายในวันที่โบกมือลาเราจะยิ้มให้กันได้จากหัวใจแม้อาจไม่ได้พบกันใหม่แต่เราจะเจอกันที่ความทรงจำจากหัวใจนิรันดรและสำหรับพวกเรานั้นภาคินัยจะอยู่ในหัวใจพวกเราเป็นอย่างแสนนานเช่นกันขอบคุณค่ะ